รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงที่แล้วในเบรกแรกเนี่ยอาจารย์วิเชียรได้พูดเรื่องของดวงแตกไปแล้วนะถ้าใครตามไม่ทันนะคะย้อนดูได้ใน YouTube Channel ของเรานะคะชื่อว่า Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นะคะแล้วก็สำหรับช่วงนี้อาจารย์วิเชียรก็พร้อมที่จะตอบคำถามกับคุณผู้ชมแล้วอย่าลืมลงทะเบียนเพื่อพูดคุยสายสดกันก่อนนะคะที่024960493และ024960494นะคะรวมถึงทาง SMS นะคะทีมวีดีนะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดอย่าลืมเวลาเกิดด้วยนะคะปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์นะคะส่งมาที่422-1606แล้วอย่าลืมนะคะวันนี้เราเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมนะคะได้ร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีที่จะได้ดูดวงกับอาจารย์นะคะตัวต่อตัวเลยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะสิ้นเดือนนี้ก็คือวันอังคารที่ตรงกับวันที่30มิถุนายนนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมว่างเดี๋ยวช่วงบ่ายที่ Miracle Studio กันตนาบางใหญ่นะคะเราจะมีการดูดวงกันให้กับผู้โชคดีร่วมลุ้นกันไม่ยากนะคะก็ส่ง SMS เหมือนเดิมเลยนะคะ VD ตามด้วยคำว่าดูดวงนะคะคำนี้สำคัญมากนะคะแล้วก็ชื่อนามสกุลด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดอยากจะให้อาจารย์ดูให้ในรายการด้วยก็ส่งคำถามวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดมาด้วยส่งมาที่422-1606ส่งมาได้เลยตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะคะเดี๋ยวท้ายรายการเราจะประกาศชื่อผู้โชคดี2ท่านนะคะแล้วเดี๋ยววันอังคารที่30เรามาเจอกันที่นี่นะคะมาเรามาตอบ SMS คุณผู้ชมกันต่อเลยนะคะคุณชุติพัฒน์นะคะเกิดวันที่16ธันวาคมปี09นะคะเวลา 11:29 นะคะคำถามจะมีโชคลาภไหมอนาคตเป็นอย่างไรบ้างคะดวงนี้เนี่ยเข้ารอบอายุเนี่ยภาษาเราก็เรียกเข้ารอบที่5นะครับเข้ารอบที่5แล้วก็ถามว่าอนาคตเป็นยังไงมั่งนะครับในรอบอายุเนี่ยสิ่งหนึ่งที่กำลังจะเป็นปัญหาในอนาคตเนี่ยนะก็คือปัญหาเรื่องหนี้สินกับการเจ็บป่วยและตอนนี้กำลังร้อนที่อยู่หมายว่ามีปัญหาในบ้านคนร้อนที่อยู่จะมีปัญหาอยู่3แบบนะคือย้ายบ้านคนในบ้านทะเลาะเบาะแว้งกันและที่3ก็คืออยู่ไม่ติดบ้านใน3อย่างนี้กำลังเกิดจนถึงปีถึงสิ้นปี59ครับนะทีนี้อนาคตข้างหน้าจะเป็นอะไรไหมสิ่งที่ต้องห่วงก็คือสุขภาพส่วนเรื่องการงานและการเงินเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนะครับแต่ช่วงนี้ก็เหนื่อยหน่อยนะครับพอพ้นปี59ไปแล้วก็จะค่อยๆสบายขึ้นเรื่องสุดท้ายที่เตือนนิดหนึ่งนะก็คือเรื่องลูกหลานบริวารคนในครอบครัวนะครับช่วงนี้มักจะทำให้ร้อนอกร้อนใจก็อดทนเอาสักนิดนึงนะคะครับอาจารย์แถมเบอร์โทรศัพท์ให้นิดนึงนะคะ6129ค่ะ6129 61เนี่ยเป็นเลขที่ดีในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการมุ่งมั่นในการทำหากินนะและการหาเงินหาเงินได้ง่ายแล้วก็เป็นคนที่ทำอะไรมักจะสมหวังกับสิ่งที่ทำส่วน29นี่เป็นชีวิตที่ต้องเดินทางวุ่นวายยุ่งเหยิงในการเดินทางอยู่ตลอดเวลาแต่ก็เป็นคนที่สามารถที่จะทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จทางการเงินได้ดีแต่ชีวิตไม่ว่างเท่านั้นแหละครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณไม่มีชื่อนะวันที่19พฤษภาคมปี14นะคะเวลา6โมงเช้าค่ะอาจารย์ถามเรื่องความรักรู้สึกช่วงนี้ตรงกับดวงแตกไม่อะไรนะ ไม่ใช่ดวงนี้ไม่ได้ดวงนี้ไม่ได้ดวงแตกนะแต่พูดถึงว่าพูดถึงเรื่องดวงแตกเลยถามแต่ความรักกัน นะคะดวงนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยในเรื่องความรักเนี่ยไม่ค่อยดีนักนะครับเพราะว่ามีดาวคู่ขัดแย้งอยู่ยกเว้นแต่ว่าคุณมีเรื่องต้องห่างกันไกลหรืออยู่ไกลกันก็ไม่เป็นไรนะครับนะเรื่องความรักก็จะเป็นแบบนี้ใครมีดวงแบบนี้เนี่ยถ้าไม่มีความอดทนเนี่ยแล้วความรักก็มักจะมีเรื่องแตกหักกันได้นะครับต้องอดทนนิดนึงหรือบางคนเนี่ยมีครอบครัวอยู่นะไม่ได้ทะเลาะกันแต่คู่ครองจะป่วยป่วยได้โรคคนโรคเรื้อรังนะโรคยืดเยื้อเพราะฉะนั้นระยะนี้ความรักเราถือว่าไม่ราบรื่นนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณสมชายนะคะเกิดวันที่23พฤษภาคมปี01นะคะ อาชีพซ่อมรถมีเวลามาให้ไหมคะไม่มีเนาะไม่มีเนาะมีตัวเลขอะไรมาด้วยนะคะบ้านเลขที่นั่นบ้านเลขที่แต่ไม่มีเวลามาค่ะอาจารย์อาชีพซ่อมรถและขายอะไหล่ครับการเงินงานเนี่ยติดขัดมากเมื่อไหร่จะดีขึ้นคะเนื่องจากไม่ได้ให้เวลาเกิดมานะฮะเราก็ดูคร่าวๆตอนนี้เรื่องการงานเนี่ยไม่ดีนะฮะการงานเนี่ยอยู่ในสภาวะจะต้องเปลี่ยนงานหรือหาอาชีพใหม่เสริมอาชีพเดิมเนี่ยตอนนี้อยู่สภาวะย่ำแย่และรายได้ก็ลดลงค่อนข้างมากงั้นคุณจำเป็นต้องดิ้นรนเพื่อหารายได้เสริม
นะครับไอ้นี่ก็คือตรงนี้ส่วนงานที่เกี่ยวกับเรื่องรถยนต์อะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะหรือว่าพวกยานพาหนะเนี่ยจริงๆแล้วเป็นดวงที่ทำพวกสินค้าประเภทอะไหล่วัสดุประเภทพวกเครื่องจักรกลในพวกนี้ทำได้ดีครับแล้วก็สินค้าประเภทมือสองก็ทำได้ดีแต่บังเอิญว่าช่วงนี้ดวงไม่ดีครับต้องอดทนอีกประมาณ2ปีนะฮะแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คืออย่าให้นี้สินเพิ่มขึ้นเท่านั้นแหละครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสุริโยนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์ปี31ค่ะเวลา 10:35 นนะคะโชคลาภการเงินงานความรักครบหมดเลยเนาะครบหมดเลยครับดวงนี้เนี่ยนะฮะเรื่องโชคลาภเนี่ยนะฮะเรื่องโชคลาภพอจะมีได้นะครับในช่วงนี้พอจะมีโชคลาภนี่มีความสำเร็จทางการเงินแล้วก็เรื่องหน้าที่การงานก็อยู่ในลักษณะกำลังเติบโตด้านนี้ผ่านดีโชคลาภกับการเงินผ่านการงานก็โอเคแต่เรื่องความรักเนี่ยคงไม่ใช่ตอนนี้ถ้ามีความรักอยู่มักมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งแตกหักสวนทางกันเลยครับแต่ถ้าไม่มีความรักจะดีกว่าถ้ามีความรักคุณจะเพิ่มเรื่องปวดหัวฮะนะครับมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้มีความรักถ้าไม่อดออมถนอมน้ำใจกันให้เต็มที่เลยนะครับโอกาสจะไม่ผ่านสูงครับโดยเฉพาะช่วงประมาณปลายปีช่วงเกิดไม่มีคู่ละคะถ้าไม่มีคู่ดีแล้วฮะจะได้ไม่มีเรื่องกวนใจเพราะถึงยังไงมันก็ไม่สำเร็จในช่วงนี้นะครับดวงความรักของดวงนี้เนี่ยค่อนข้างแย่นะต่อเนื่องไปอย่างน้อยเนี่ยเกือบ5ปีเลยนะครับนับจากคนนี้เหรอใช่ครับเพราะว่าความรักเขาเนี่ยอยู่ในลักษณะมีล้มลุกๆตลอดผมมีข้อแนะนำเนี่ยนะครับถ้าจะแต่งงานเนี่ยควรแต่งงานในปี63เพียงถ้าแต่งงานก่อนปี63เนี่ยมีความเสี่ยงที่ชีวิตจะล้มเหลวครับแต่เรื่องงานเรื่องการเงินเรื่องโชคลาภคงนี่ไม่มีปัญหาดีครับแต่ยกเว้นเรื่องเดียวคือเรื่องการมีครอบครัวไม่ดีครับสู้ๆนะมีอันนึงที่เตือนยกเว้นแต่คุณยอมรับได้นะครับคือคนที่เป็นม่ายหรือคนที่อายุสูงวัยกว่าถ้าอย่างนั้นพอไปกันได้ครับลองดูนะท่านต่อไปค่ะคุณแอร์นะคะเกิดวันที่17พฤศจิกายนปี32เวลา 11:45 นะคะแฟนคนปัจจุบันใช่เนื้อคู่ไหมคะจะได้เลิกกันหรือเปล่ามีคนทักว่าหนูดวงเป็นผีเสื้อจะเป็นอะไรไหมแปลว่าอะไรคะจ๊ะจริงๆดวงที่แปลว่าผีเสื้อเนี่ยนะครับมันจะมีเฉพาะดวงของคนจีนใช้ทยากรนะฮะแต่คนไทยเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้หลักการอันนี้นะครับถามว่าเรื่องความรักคุณเข้าเกณฑ์เรื่องความรักครับแล้วความรักอาจจะไม่ราบรื่นนักเพราะผู้ใหญ่ไม่ชอบเพราะฉะนั้นถ้าคุณสามารถที่จะประคับประคองให้ผู้ใหญ่เนี่ยเห็นชอบกับความรักของคุณทั้งสองนะครับคุณมีสิทธิ์แต่งงานกันได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าจะมีโอกาสได้แต่งงานกันนะครับแต่ว่าต้องระวังนะฮะอุปสรรคคือฐานะกับผู้ใหญ่สองเรื่องเนี่ยครับที่เขาไม่อาจจะไม่เห็นด้วยแต่ความรักของคุณนะถามว่าไปกันได้ไหมได้ครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณไม่มีชื่ออีกแล้วเกิดวันเสาร์ที่16สิงหาคมปี29นะคะเวลา 21:00 นมีสอบข้าราชการในเดือนกรกฎาคมนะคะจะสอบได้ไหมแล้วความรักเป็นยังไงคะในเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับการสอบเนี่ยไม่ได้ครับเพราะดวงคุณถ้าสอบช่วงนี้น่าจะมีโอกาสได้มากกว่ามิถุนายนใช่มิถุนายนเนี่ยคือไม่ถึงเดือนกรกฎาคมเพราะว่าดวงการแข่งขันและการสอบเนี่ยจะมีโชคถึงวันที่นะครับแค่14กรกฎาคมเพราะหลังจาก14กรกฎาคมเนี่ยไม่ค่อยมีโชคอ๋อถ้าสอบก่อน14แล้วครับใช่ครับก็แปลว่าเป็นไปได้ครับสอบแล้วอาจจะต้องได้งานแล้วย้ายไปอยู่ไกลนะงานที่ได้จะย้ายไปอยู่ไกลนะครับนะแต่ปองลักษณะดวงนี้เนี่ยนะครับว่าถ้ามีความพยายามในช่วงนี้ก็เป็นไปได้เพราะว่าในรอบอายุเนี่ยมีโชคในเรื่องการงานค่ะนะเพราะฉะนั้นบอกว่าถ้ามีการสอบ อะไรเนี่ยยังพอมีโอกาสครับค่ะแต่ว่างานที่ได้อยู่ไกลนะครับความรักเป็นไงบ้างคะความรักยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะแล้วอาจจะต้องไกลกันแล้วก็ถ้ามีความรักคุณจะต้องอยู่ไกลกันหรือจากกันแต่ถ้าไม่มีก็ไม่มีแต่ในดวงนี้บอกเพิ่งมีความรักครับงั้นเดี๋ยวมีเรื่องต้องจากกันก่อนถ้าอดทนรอกันได้ก็คงไม่มีปัญหาครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสมานนะคะเกิดวันที่27กรกฎาคมปี11เวลา 1:40 นนะคะจะเปิดกิจการของตัวเองจะได้ไหมคะแล้วมีโชคลาภไหมครับผู้ชายจะเปิดกิจการของตัวเองครับเดี๋ยวก่อนเนาะจะเปิดกิจการของตัวเองดวงนี้สามารถเริ่มดำเนินกิจการตัวเองได้แล้วนะครับแต่ว่าควรเปิดกิจการตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไป
รอหน่อยนะครับรอหน่อยนิดนึงก็เป็นไปได้ละครับแล้วก็สามารถตั้งตัวได้แล้วค่ะนะครับส่วนโชคลาภไม่มีครับเรียกว่าโชคที่ว่านี่ก็คือโชคแห่งการแสวงนะไม่ได้โชคประเภทลาภลอยค่ะนะแสวงแล้วมีโชคครับต้องเหนื่อยต้องเหนื่อยครับจะได้มาท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณพานุวิทย์นะคะเกิดวันที่2มกราคมปี01เวลา11นาฬิกา15นาทีเมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นครับเดี๋ยวก่อนนะฮะวันที่2 2มกราคม01เวลา 11.15 ค่ะ01นะ 11.15 ค่ะเมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นคะอาจารย์เมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นดวงนี้เป็นดวงที่พบกับวิกฤตอยู่ตลอดเวลาในระยะนี้และการเงินในช่วงนี้ถึงอายุ60เนี่ยไม่ค่อยมั่นคงนักนะครับแล้วสิ่งที่น่าห่วงก็คือว่าดวงนี้กำลังจะมีปัญหาทางการเงินในปีหน้าเขาเกณฑ์ว่าเงินทองไม่พอใช้แล้วต้องดิ้นรนหนักนะครับถามว่าจะดีขึ้นเมื่อไหร่นะครับดวงนี้เนี่ยจะดีในรุ่นลูกหลานครับ คือในรุ่นของลูกหลานเนี่ยถึงจะดีหรือไม่ก็หมายความว่าก็หลังอายุ60ไปแล้วนะแต่ตอนนี้ก็คุณทำงานหนักครับค่ะนะคะแต่ว่าข้อดีตอนนี้นะก็คือว่าถึงแม้ว่าคุณจะมีอุปสรรคปัญหานะค่ะคุณยังมีคนช่วยเหลือครับก็ยังถือว่าเป็นเรื่องดีครับยังมีคนช่วยเหลือครับตอนนี้สายพร้อมแล้วนะคะตามรับสายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณอะไรคะพรไทยค่ะพรไทยเกิดวันที่เท่าไหร่ครับวันที่20ธันวาคม07ค่ะปีมะโรงนะ20ธันวาคม07นะฮะ07ปีมะโรงเวลาครับเวลา22ทุ่มกว่าค่ะอาจารย์2ทุ่มกว่าๆนะครับครับจะถามอะไรไหมครับหรือยังไงเอ่ยถามเรื่องโชคลาภแล้วก็ดูซิว่าป่วยจะหายไหมป่วยจะหายไหมจ้ะคือดวงคุณเนี่ยป่วยในโรคเส้นโรคข้อหรือโรคระบบประสาทใช่ไหมครับใช่ค่ะจะว่าอาการป่วยนี้ไม่หายครับมันจะต้องรักษาไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอาการป่วยสามารถควบคุมได้แต่ไม่หายขาดอ๋อค่ะค่ะคือรักษาได้แต่ไม่หายขาดนะครับแล้วบางทีอาจจะมีการผ่าตัดด้วยนะอ๋อค่ะครับแต่ว่าต้องอดทนสักนิดนึงแต่ว่าคือสามารถใช้ชีวิตได้ฮะไม่ได้ลำบากนักแต่ก็ต้องอดทนกับการรักษาครับส่วนโชคลาภเนี่ยโชคลาภเรื่องขายที่ขายทางขายได้ไหมอาจารย์จะขายที่ขายทางเหรอครับค่ะเดี๋ยวนิดนึงนะฮะขายที่ขายทางขายที่เนี่ยนะฮะก็คงจะยังขายไม่ได้หรอกครับนะครับขายที่ขายทางยังขายไม่ได้แต่ว่าปีหน้าเนี่ยจะมีโอกาสได้ขายแต่จะได้ราคาถูกเพราะว่าที่เนี่ยเหมือนกับว่ามันไม่น่าสนใจครับมีปัญหาเรื่องที่ทางเข้าออกหรือเปล่าเนี่ยของไม่มีหรอกค่ะไม่มีถนนเลยแล้วแต่ทำไมเขาบอกว่าที่คนดูไม่ค่อยสนใจฮะมันอยู่ไกลหรืออยู่ลึกหรือเปล่าครับไม่อยู่ลึกค่ะติดถนนใหญ่เลยค่ะอาจารย์ทำไมล่ะฮะแต่ดูเหมือนขายยากจังเลยใช่ขายยากจังเลยแต่ว่าเอาไปว่าปีหน้าคงไม่มีเงินมั้งเพราะตรงไหนขายเยอะเนาะแต่ว่ามีโชคปีหน้าครับปีหน้านะฮะจะขายที่นะครับอ๋อขายที่ปีหน้าใช่ครับปีหน้าพอจะมีโชคครับแต่ปีนี้เนี่ยไม่มีแล้วการค้าดีไหมอาจารย์การค้าดีไหมการค้าช่วงนี้เนี่ยตึงๆนะฮะฝืดๆเคืองแต่ไปได้แต่มันตึงฮะมันตึงมากเลยฮะเขาบอกรายได้ตอนนี้เนี่ยนะลดลงไปค่อนข้างมากนะครับค่ะแล้วมันก็ถือว่าคือต้องอดทนนิดนึงอ่ะพอไปได้ฮะเดี๋ยวประมาณสักปลายปีพอกระเตื้องขึ้นนะฮะแต่ควรจะหาอาชีพเสริมแล้วนะควรหาอาชีพมาเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่อ่ะครับนะเพราะการค้าเดิมเนี่ยรายได้จะหายไปเยอะเลยครับแต่ว่ายังพออยู่ได้ไม่มันไม่เจ๊งอ่ะฮะแต่ว่าควรจะหาอะไรเพิ่มขึ้นนะฮะลองหาอะไรเพิ่มขึ้นสิครับเพื่อจะได้ช่วยให้มันดีขึ้นนะครับค่ะครับเรื่องเนื้อคู่ไม่ดีนะอาจารย์ก็รู้อยู่แล้วอ๋อค่ะเขาบอกว่าบ้านปลายอ่ะมีโอกาสอยู่คนเดียวอ่ะยกเว้นนะฮะยกเว้นแต่ได้คนเป็นม่ายเนี่ยอาจจะอยู่กันได้บ้างนะฮะอ๋อค่ะครับครับค่ะมีอะไรถามมีอะไรไหมครับค่ะก็ที่ทางก็ปีหน้าใช่ไหมครับปีหน้าครับปีหน้าครับนะปีหน้ารอสักนิดนึงนะฮะแล้วก็จะมีคนติดต่อเนี่ยประมาณสักแถวเดือนมีนาคมปี59ครับก็ต้นปีแหละครับค่ะนะ
นะคะนะอ่ะเอาเป็นว่าสู้ๆขอให้ได้ขายที่ให้ได้นะคะให้สมหวังเนาะครับเรื่องเงินไม่มีปัญหานะแต่ความรักอาจจะขาดแคลนสักนิดนึงนะคะครับครับมีอะไรเดี๋ยววันหลังเราได้พูดคุยกันใหม่นะคะค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณไทยค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS ของคุณผู้ชมนะคะคุณมดนะคะเกิดวันที่20สิงหาคมปี30เวลา20นาฬิกา25นาทีถามเรื่องการงานการเงินค่ะ20นาฬิกา25ใช่ไหมฮะค่ะโอเคถามเรื่องการงานการเงินค่ะดวงนี้เนี่ยนะเรื่องการงานเนี่ยกำลังมีแนวโน้มว่าอาจจะมีเกณฑ์เปลี่ยนงานใหม่หรือว่าได้งานใหม่เข้ามานะครับภายในเดือนสิงหาเนี่ยแหละฮะสิงหากันยาเนี่ยจะได้งานใหม่งานใหม่เนี่ยมั่นคงนะฮะขณะเดียวกันคุณต้องทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันหรืออาจจะมีไซไลน์ประกอบด้วยเหนื่อยหน่อยใช่ครับแล้วก็การเงินเนี่ยคุณมีภาระเรื่องการก่อนหนี้ซึ่งจะต้องแบกภาระนี้ไปอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยเนี่ยนะฮะก็อีกประมาณสัก อีก 2-3 ปีนะครับพอจะบรรเทาลงแต่ไม่ได้หมดหนี้นะแต่เพียงแต่ว่ามารับภาระได้ดีขึ้นนะครับค่ะสู้ๆนะคะเดี๋ยวสำหรับช่วงนี้ต้องพักก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าพูดคุยสายสดเช่นเคยนะ024960493และ024960494และทาง SMS นะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความที่ต้องการจะถามนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีได้ดูดวงกับอาจารย์วิเชียรนะคะวันละ2ท่านนะคะเดี๋ยววันที่30มิถุนายนสิ้นเดือนนะคะตรงกับวันอังคารเนี่ยเราจะมาพบกันที่สตูดิโอนะคะก็ให้พิมพ์คำว่าดูดวงแล้วก็ชื่อนามสกุลมาด้วยนะคะส่งมาที่422 1606เลขเดียวกันเบอร์เดียวกันนะคะส่งกันเข้ามาเลยเดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนสักครู่ค่ะ